มีคำถามมาว่าไปรีสอร์ทแล้วมีกับนิ่งๆเราเคยเจอเห็บไหมเคยสิจะบ้าหรอไม่เคยของ Amazing เกินไปแหละจะบอกว่านิ่งๆนอนอยู่บนพื้นสบายๆเย็นๆแอร์ลงแม่ก็เก็บของนู่นนี่หันมาหาลูกอีกทีน้องเห็บไต่อยู่บนเท้าดำเมี่ยมมาแล้วจ้ะอีแม่นะคะตกใจมากแล้วแบบความหลอนก็มาก็ต้องไปหาอุปกรณ์ที่พกไว้แต่จะบอกว่าเมื่อก่อนน่ะใช้อยู่ตัวนึงเอาตรงๆเลยนะเมาให้ฟังอันนี้จากความสัตย์จริงเลยมันเหม็นมากจริงนะมันเหม็นจนแบบว่าพอฉีดมาเสร็จคนต้องออกไปหายใจข้างนอกอ่ะคือจมูกจะพังอ่ะนึกออกมั้ยส่วนหมานี่คือทิ้งตายอยู่ข้างในก็คือจริงๆแล้วหมาไม่ได้โดนดูดเห็บดูดตายหมาก็ได้กลิ่นนั้นแล้วก็ตายแล้วมีแยกเพศของไอ้เจ้าเห็บหมัดออกหรือเปล่าว่าอันไหนเพศผู้อันไหนเพศเมียมีเรื่องเพศขอให้บอกที่เป็นตัวยักษ์ยักษ์เขาเรียกว่าเห็บตัวแม่เห็บองุ่นนะอันนั้นนะจะเป็นตัวเมียผลิตไข่ออกมาที่เป็นร้อยเป็นพันฟองแต่ว่าตัวที่เป็นเขาเรียกว่าตัวเห็บแดง8ขาอันนี้จะเป็นเห็บตัวผู้ที่จะเป็นตัวผสมพันธุ์ฟีเจอริ่งตัวเมียที่เป็นเห็บองุ่นนึกภาพไม่ออกเลยผสมพันธุ์กันยังไงวะแต่สุดท้ายนะคะมันก็คลอดลูกคลอดหลานแล้วมันกินเลือดลูกเราสะใจกันไปเลยจ้ะเกลียดจริงๆนะตัวเหล่านี้เนี่ยมันมีอายุเยอะไหมอ่ะเพราะเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตอ่ะคนน่ะเขาเอามันมาใส่ถุงอ่ะหรือเอามันมาแช่น้ำอ่ะมันยังไม่ตายเลยมีไม่ได้แช่น้ำมันต้องแช่น้ำมันแต่มันยังทนร้อนได้ด้วยนะมีโอ้ยสภาพอากาศไม่เป็นอุปสรรคต่อมันละค่ะขนาดเอาไฟแช็กไม่ร้อนมันอ่ะมันยังไม่ตายเลยบางตัวมีนี่น้องซาบิดเบอร์นี่เลยเหรอจริงๆเห็บหมัดเป็นพาหะของอะไรเป็นพาหานะของพยาธิเครียดผีผิดตั้งแต่พาหานะอะไรลูกลูกก็อะไรอีกก็ไม่รู้หมามีความรู้แค่นี้โอ้ยน้องมีว่าเราเมาเรื่องเห็บหมัดกันเยอะเกินไปอ่ะมีรู้สึกขนลุกขนพองแล้วเราต้องใช้อะไรอ่ะมีถ้าเราไม่อยากมีเห็บหมัดอยู่ในชีวิตนี่เลยค่ะเราต้องใช้ Bearing Trick and Fred Dog Spray ชี้ได้มั้ยสายท่องเที่ยวต้องพกตัวนี้เพราะว่าเมื่อเราพาสี่ขาไปท่องเที่ยวต่างๆไปพักที่ต่างๆเนี่ยคือที่ที่สัตว์เลี้ยงไปได้ก็แปลว่าไม่ได้มีแค่ลูกเราใช่ไหมที่ไปได้มีหลายตัวจ้ะดังนั้นน้องเห็บน้องหมัดเนี่ยเขาอาจจะแอบซ่อนอยู่ตามดินตามผนังตามซอกหรือตามตู้ตามอะไรก็แล้วแต่แล้ววิธีป้องกันนะคะคือว่าเราหยิบเท้าน้องมาค่ะแล้วเราก็ฉีดไปใต้เท้าเงี้ยทั้ง4ขาเลยรวมถึงที่ท้องนะคะใต้ท้องของน้องแล้วก็ที่หางแค่นี้นะคะน้องเห็บเขาได้กลิ่นลูกกลิ่นนี้ไม่น่าดึงดูดเลยไม่ไปหาดีกว่าว่ะเห็บหมัดก็จะไม่ติดลูกเรากลับมาจ้าอีกอย่างนึงคือตัวนี้ใช้ได้กับน้องหมาตั้งแต่3เดือนขึ้นไปตัวนี้จะบอกว่าน้องหมาสมมติฉีดไปแล้วน้องเลียเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะอีกตัวนึง Bearing Magic Odor Remover Spray เป็นสเปรย์ที่ฉีดบนที่นอนน้องหมาหรือสถานที่ที่น้องหมาชอบอยู่นิ่งๆที่นอนนั้นมันเหม็นมานอนที่นอนนี้เร็วอันนั้นยังไม่ได้ฉีดถามก็จริงแต่ว่ามันกลบกลิ่นเหม็นๆเดิมออกหมดเลยอ่ะมีที่มีใช้อ่ะมันคือตัวไหนอ่ะมีเดี๋ยวน้องจะรู้สึกผ่อนคลายด้วยเพราะว่านี่มีใช้ตัวนี้ลูก Bearing Magic Odor Remover Spray ค่ะเป็นสเปรย์ที่ฉีดที่นอนสัตว์เลี้ยงหรือสถานที่ที่สัตว์เลี้ยงเขาอยู่ตัวนี้พอฉีดปุ๊บนะพวกแบบไบโครโมเบียความเหม็นนี่นะน้องมันหายไปหมดเลยปกติบาริ่งอ่ะมันก็ต้องเป็นของกินดิโอ้ยคลิปนี่ไม่ใช่ของกินอ่ะบาริ่งเขาไม่ได้มีแค่ของกินเขามีสารพัดสารเพนิ่งนี่โอ้ยไม่น่าสนใจก็ตรงนี้แหละไม่ได้นี่จะบอกว่านี่เป็นตัวช่วยของมีแล้วมันฉีดอะไรได้บ้างอ่ะมีนี่เมื่อกี้มีฉีดบนที่นอนแล้วนี่มีฉีดบนหมอนคือไม่มีกลิ่นอะไรเลยก็เขาบอกแล้วว่าตัวนี้นะคะไม่ได้ใส่สารแต่งกลิ่นใดๆเป็นกลิ่นธรรมชาติแต่ก็ไม่ได้อันตรายทั้งคนแล้วก็น้องหมาแล้วก็ทุกสถานที่รวมถึงไม่ได้ทำลายเฟอร์นิเจอร์แล้วก็พื้นผิวในนั้นด้วยนะจ๊ะเลิศเลิศเลิศแล้วก็เลิศค่ะให้10 10 10เลยจ้าเห็นไหมดมกันไม่เป็นไรสองตัวนี้ดูฉลากกันให้ชัดๆเป็นสเปรย์สำหรับกำจัดเห็บหมัดน้องหมาที่ฉีดบนตัวได้อันนี้ฉีดบนตัวไม่ได้เนาะฉีดรวมมันเลยตกใจตกใจ